สวัสดีท่านผู้ชมพบกับ Terry Adventure ตอนนี้เตยอยู่ที่ทางรถไฟบนที่กระจกโกสางทางรถไฟลาวจีนเข้ามาเบิ่งว่ากระจกโกสางกระจกเห็ดอยู่ที่ใดพอดีเตยไกลมาแถวนี้พอดีเห็นพอดีเนาะก็เลยถ่ายภาพที่กระจกกําลังเฮ็ดเวียกให้เบิ่งกระจกจะตั้งเสาไว้เป็นเสาแล้วจะเอาทางมาต่อกันด้วยอุปกรณ์เครื่องมือรถเคลื่อนใหญ่ๆฮะเนาะเป็นรถเคลื่อนเฉพาะสำหรับต่อทางซีเมนต์ข้ามูดบ่เคสิญยังเนาะต่อรางซีเมนต์บ่เลือดเป็นทอนซีเมนต์ที่เขาเจ้าก่อหรือว่ารอไว้อยู่ลุมนั่นเขาเจ้าก่ออยู่ลุมแล้วก็ยกขึ้นมาใส่ภาพนี้เป็นแปลกสำหรับเฮาเนาะเฮาบ่เคยเห็นได้เถื่อกรรมกรเขาเจ้าก็กำลังเฮ็ดเวียกอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ใหญ่ขนาดถ้าบ่เห็นตอนเขาเจ้าเอาขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเฮาบ่มีเวลามาถ่ายเลยครับอันนี้เฮาบังเอิญกายมาเห็นพอดีเส้นทางนี้มันเส้นทางเชื่อมต่อจากทาง450ปีไปลักเซาเอ็ดเขาเจ้าเฮ็ดมาหอดนี้แล้วนี่ก็เจ้าเฮ็ดคุณแหละมาตั้งแต่ขัวมิตรภาพพอดบอลที่ผ่านทางบอลก็เจ้าก็ยกขึ้นยกระดับขึ้นเนาะเฮ็ดเสาต่อหม้อขึ้นมาแล้วก็วางรางใส่ทางเทิงแบบนี้เป็นแบบสะพานก็เจ้าเฮ็ดสะพานลอยกับเส้นแบบนี้ล่ะใส่เครื่องมือตัวนี้เที่ยวทางกับลายเนาะแถวเด็กเกือบผ่านไปผ่านมาอยู่ไอ้เศร้าบ้านเนาะเศร้าบ้านไม่จับมาเลี้ยงวัววัวก็จะไม่จับวิธีเนาะอย่าดกขนาดเลยแต่อยากเห็นตอนก็เจ้าเอาทอนซีเมนต์นี่ขึ้นไปเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เจออยู่ที่น้องแห่งหนึ่งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เป็นน้องน่าจะเป็นน้องธรรมศาสตร์น้องเบิ่งลักษณะมีบัวพร้อมเลยมีบัวขึ้นจางหนาหนำอยู่ลุมนี้นะตอนนี้เรามาฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องตามท้องทุ่งนาตะเวนตอนนี้กำลังจะตกดินตอนนี้เวลาประมาณ6โมงย่างเลยเนี่ยน่านคำย่ามเนี่ยย่ามเนี่ยมันตั้งน่านคำสิบแปดโมงพอดีตอนนี้18โมงหรือว่า6โมงแรงแล้วแต่เป็นยังไม่ทันตกดินย่ามนี่มันน่านคำย่ามหนาวและคำไว้อันนี้ย่ามฝนเนาะย่ามหน้าแต่เก่าแต่ยังหน่อยแต่เฮาไปให้ไปหน้าเลิกเวียกขึ้นมาขึ้นจากนาไฮนาหน้าขึ้นมา6โมงปลายยังบ่ทันค่ำเนี่ยยางเมื่อบ่ายนาเฮาอยู่ไกลได้ตะกี้เด็กนี่ก็ยังอยู่ไกลแต่เฮาบ่ได้ไปแล้ว 3-4 กิโลเมตร5กิโลเมตรประมาณพุ่นล่ะอันนั้นเป็นทางเชื่อมต่อเนาะอันนี้เป็นทางเชื่อมต่อจากถนน450ปีไปที่ลักเซาเอ็ดยามนาเนาะกบเขียดห้องไปตาอ่อนซ่อนเด้แต่เวนกำลังจะตกดินเด็ก